เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่26เมษายน2562โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยเราจะมาดูข่าวฟุตบอลไทยกันตอนเที่ยงนี้นะฮะว่าจะมีอะไรน่าลุ้นกันบ้างนะครับโค้ชประชี้ช้างศึก U19 ต้องปรับ2ชุดจุดใหญ่อิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะฮะยอมรับว่าทีมยังมีข้อผิดพลาดมากมายโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในเกมรับรวมถึงการเปลี่ยนแทคติกระหว่างเกมโดยการอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะฮะช้างศึก U19 พ่ายต่อสมุทรปราการซิตี้ทีมใน Toyota ไทยลีกไป 1-7 ในการอุ่นเครื่องเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้เราได้ลอง2แทคติกในการเจอกับทีมที่มีระดับสูงกว่ายอมรับว่าช่องว่างมันเยอะแต่ก็ถือว่าน่าพอใจสำหรับหลายคนอิสระกาวตอโดยชุดแรกที่ลงไปครึ่งแรกมีความกระหายในการเล่นแข็งแรงการไปตัวเปล่าและไปกับบอลถือว่าทำได้ดีแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ส่วนสกอร์ที่ออกมาครึ่งแรกเราเสียประตูแค่ประตูเดียวแต่ครึ่งหลังเราลองแทคติกกองหลัง4คนช่องว่างกันเยอะและฝ่ายตรงข้ามก็มีคุณภาพในเรื่องความสัมพันธ์เกมรับยังมีปัญหาทำให้สกอร์ออกมาขาดแต่ผมมองว่ามันแก้ไขได้ผมซีเรียสกับผลลัพธ์เช่นนั้นเพราะเสียประตูเยอะเกินไปแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขหลักๆก็คือเราต้องมีความชำนาญมากกว่าเดิมเช่นการเปลี่ยนแทคติกพอเราลองเปลี่ยนเด็กขาดความเข้าใจการประสานงานต่างๆก็ติดขัดและก็เกิดช่องว่างเราเจอคู่แข่งที่มีศักยภาพแทงบอลตามช่องได้ดีเล่นเป็นกลุ่มได้ดีทำให้เราต้านไม่อยู่เลยโดยทีมชุดนี้ยังขาดตัวหลักอีกหลายคนที่มีภารกิจกับสโมสรซึ่งเราเรียกเขามาแค่ช่วง FIFA Day เท่านั้นเพราะเขาติดภารกิจกับสโมสรหลายคนในชุดนี้เล่นอยู่ในทีมยูธลีกทำให้เราดึงมาได้เรายังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่เราจะเรียกมาสู่ทีมเพราะเราต้องการเห็นว่าเขาเหมาะสมกับแทคติกหรือคอนเซปต์ของเราหรือไม่เฮดโค้ชช้างศึก U19 กล่าวปิดท้ายนะฮะสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับจะเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกพัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปจนถึงวันที่26เมษายนและจะมีการเก็บตัวอีกครั้งในวันที่6-8พฤษภาคมและวันที่14ถึงวันที่23พฤษภาคมเพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ20คนก่อนเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการแพนด้าคัพ2019ณเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนระหว่างวันที่23-30พฤษภาคมนี้เองก็โดนไปเละเลยนะฮะฟุตบอล U19 นะครับผมขนาดนัดอุ่นเครื่องนี่โดนไป1-7เลยนะฮะไม่เป็นไรครับน้องๆสู้ๆครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับแข่งเมียนมาเตรียมลุยไทยลีกเล็ก2เพิ่มอีกถือเป็นชาติอาเซียนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่น้อยหน้าสำหรับนักเตะทีมชาติเมียนมานะฮะที่เข้ามาเล่นในไทยลีก2019ช่วงเล็กแรกและล่าสุดมีรายงานว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนมากกว่าเดิมในเล็กที่2จากความนิยมของบรรดาสโมสรต่างๆในลีกสูงสุดของเมืองไทยซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะ2ผู้เล่นของชลบุรี FC อย่างสีทูอองกองกลางที่ทำไปแล้วทั้งสิ้น2ประตูให้กับทีมรวมถึงซอมินตุนปราการหลังซึ่งโขกให้กับฉลามชน1ลูกจากการลงเล่นมา8เกมในไทยลีก2019นะฮะส่วนในรายอื่นๆอย่างจอโคโค่ปีกจอมผิวของสมุทรปราการซิตี้กับอองชูของ SCG เมืองทองก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับนั่นเองอาจจะมีแค่เทียนตันวินแบ็กซ้ายจากราชบุรีมิตรผล FC เท่านั้นที่ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะการเล่นและระบบของทีมทว่าผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันว่าเล็ก2ที่กำลังจะเปิดในเดือนมิถุนายนนี้จะมีผู้เล่นทีมชาติเมียนมาหลั่งไหลเข้ามาโชว์ฟอร์มเยอะกว่าเดิมอย่างแน่นอนมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชีวิตมันต้องสู้สีทูอองย้ำมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างหนักกับชีวิตทุกวินาทีในไทยลีก2019นี้เองสีทูอองนะฮะแนวรุกทีมชาติเมียนมาของชลบุรี FC เผยหวังพัฒนาตัวเองรวมถึงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเพื่อช่วยทีมเอาไว้ให้ได้หลังล่าสุดเพิ่งจะสวมบทซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะลงมายิง1ประตูและทำ1แอสซิสต์ช่วยฉลามชนเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ FC ไปด้วยสกอร์7-5นั่นเองโดยสีทูอองนี้ลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่เกิดฤทธิ์ทวีการในนาทีที่76ก่อนจะจัดการยิงไป1ประตูในนาทีที่80รวมถึงแอสซิสต์สุดสวยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะฮะให้สิทธิโชคผาโซเบิกสกอร์แรกในเส้นทางการค้าแข่งอาชีพได้สำเร็จอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกส่วนตัวว่า
ผมดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้ลงช่วยทีมในสนามเก็บชัยชนะได้อีกครั้งในนัดนี้ดีใจมากๆครับที่ยิงประตูและทำแอสซิสต์ได้ในเกมเดียวกันโดยทุกวันนี้ในการเดินทางมาค้าแข่งในไทยลีกนั้นผมพยายามมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างหนักในการฝึกซ้อมทุกครั้งที่มีโอกาสลงสนามผมหวังที่จะรักษาผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อช่วยชลบุรี FC ให้คว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องส่วนเกมต่อไปที่จะพบกันกับนครราชสีมามัสด้า FC นั้นจากที่ทราบข้อมูลมาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะฮะมีแฟนบอลเข้ามาชมการแข่งขันเยอะมากเวลาลงเล่นในบ้านของเขาซึ่งก็คงจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับชลบุรี FC แต่ทุกๆคนก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปต่อสู้ไปอย่างเต็มที่ผมเองก็หากได้ลงเล่นผมก็อยากจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่เหมือนกับทุกๆคนนะครับสตาร์เมียนมากล่าวทิ้งท้ายนั่นเองสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของชลบุรี FC จะยกทัพออกไปเยือนนครราชสีมามัสด้า FC นะฮะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่28เมษายนณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเมื่อเขามาเล่นที่บ้านเราเขาก็แข็งขันแล้วก็ทุ่มเทกับทีมบ้านเรานะฮะต้องขอบคุณมากๆครับยังไงก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับ5ปัญหาใหญ่เมืองทองไม่รีบแก้อาจถึงตกชั้นแน่นอนแพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วนะฮะสำหรับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีก1อย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลังล่าสุดแม้จะได้กุนซือคนใหม่อย่างยูนจองฮวานเข้ามาคุมทัพแต่ก็ประเดิมการคุมทัพนัดแรกได้ไม่สวยเอาซะเลยโดยการเล่นในบ้านตัวเองแท้แต่กลับโดนท่าเรือ FC บุกมาเฉือนชนะได้ถึงถิ่น SCG Stadium ไป 1-2 เป็นเหตุให้ตอนนี้อันดับในตารางคะแนนต้องรูดลงไปรั้งอันดับบวยของในเวลานี้นะฮะโดยวันนี้เราขอนำเสนอบทวิเคราะห์ปัญหาที่ทัพกิเลนพยองต้องรีบแก้ไขให้ได้โดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นอาจจะทำให้พวกเขาต้องไปโชว์ฝีเท้าฤดูกาลหน้าในลีกพระรองแทนแน่เลย 1. ลองเปลี่ยนนักเตะตำแหน่งแบ็คขวาดูบ้างแฟนบอลหลายคนเริ่มไม่พอใจกับผลงานสุพนัทบุรีรัตน์แบ็คขวาหมายเลข2ของทีมอย่างมากในตอนนี้หลังยังเล่นได้ไม่เข้าตาดูเชิงช้าไม่ทันเกมและคิดว่าควรจะเปลี่ยนให้ไปนั่งสำรองบ้างโดยทีมนั้นยังมีสุพรปีนักกาตาโพแบ็คขวาดาวรุ่งอีกคนนึงที่ยูนจองฮวานน่าจะต้องลองให้โอกาสเขาเล่นดูบ้างเพราะในตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วหรือไม่ก็ลองขยับอดิศรพรหมรักษ์มายืนแบ็คขวาแทนดูก็ได้ไม่เป็นไร 2. แฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสแบกไม่ไหวนั่นเนี่ยนับเป็นฤดูกาลที่แฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสออกสตาร์ทได้เงียบมากนะฮะตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2016ตอนนี้ผ่านไป8เกมเขาเพิ่งยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นเมื่อเดอะแบ็กของทีมทัพกิเลนพยองโชว์ฟอร์มไม่ออกก็ส่งผลโดยตรงกับทีมมีหลายนัดที่แฮเบอร์ตี้เล่นหลายจังหวะจนทำให้เกมรุกทีมไม่ไหลลื่นสไตล์การเล่นเดิมๆแต่งบอลเข้าซ้ายทางเดียวจนตอนนี้แนวรับของทีมอื่นอาจจะเดาทางออกจนหมดแล้วยูนจองฮวานคงต้องปรับแนวทางการเล่นหรือแทคติกใหม่ๆให้กับเดอะแบ็คคนนี้ได้แล้วนะครับ 3. ปัญหาเรื่องสภาพจิตใจการออกสตาร์ทฤดูกาล2019ด้วยความพ่ายแพ้ในถิ่นของตัวเองนั้นถือเป็นการส่งสัญญาณแรกที่ไม่ดีนักของแข้งกิเลนพยองเพราะนอกจากจะเป็นการแพ้แบบถูกย้ำแค้นแล้วยังถูกแฟนบอลสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเอฟเฟกต์ในแง่ลบเป็นเหตุให้นักฟุตบอลรู้สึกกดดันเล่นอย่างไม่มีความสุขด้วยคำว่าแชมป์ที่ต้องทำให้ได้นั่นเองและความกดดันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อทีมยังพบความพ่ายแพ้แบบต่อเนื่องแบบนี้อยู่จุนจองฮวานคนนี้ต้องรีบแก้ไขให้โดยตัวเร็วที่สุดซึ่งการพาทีมให้กลับมาพุ่งชนกับชัยชนะอีกครั้งนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหานี้ก็เป็นไปได้นะครับ 4. ฟุตบอลยังขาดความกระหาย4เกมล่าสุดที่แพ้ติดต่อกันมาทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามีสถิติการวิ่งที่น้อยกว่าคู่แข่งนั่นหมายความว่าทีมที่พวกเขาอาจเจอมีความกระหายในการเล่นและต้องการจะชนะมากกว่าอย่างในเกมล่าสุดพอเสียประตูแรกในครึ่งหลังให้กับท่าเรือนะฮะลูกที่2ก็ตามมาติดๆซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นการเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลทุกคนควรจะฮึดสู้มากกว่านี้โอเคพวกเขาอาจจะตีไข่แตกได้ลูกหนึ่งแต่มันก็ไม่ทันเหตุการณ์ไปซะแล้ว 5. นักเตะยังจูนกันไม่ติดอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วคือบรรดานักเตะเก่าและใหม่ดูรู้เลยว่ายังจูนกันไม่ติดทำให้ไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งได้เลยนับตั้งแต่เปิดซีซั่นแนวรุกของพวกเขาก็ยิงไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นหลังลงเล่นไปเพียง8เกมถือว่าน้อยมากนะครับหากเทียบกับชื่อชั้นของนักเตะในทีม
โดยแผนการเล่นยังหาจุดแข็งไม่ได้โดยเฉพาะเกมรับที่ต้องแก้ไขโดยด่วนซีซั่นนี้อ่อนปวกเปียกมากเสียประตูแทบทุกนัดเหมือนยังขาดสื่อสารกันในทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและนี่ก็เป็น5ประเด็นปัญหาใหญ่ของเมืองทองถ้าไม่รีบแก้ไขตกชั้นแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นเที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่25เมษายน2562โดยชายผู้ว่าคลั่งบอลชัยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ